สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับใช้งาน Photoshop เพื่อสร้างแสงและเงาที่สมจริงขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปใช้ในโปรแกรม 3D เพื่อเรนเดอร์ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าผมเอาซีนจาก SketchUp ที่ไม่มีแสงไม่มีเงาอะไรเลยเนี่ยนะครับที่ไม่ได้มีความสมจริงเนี่ยแล้วผมมาแต่งใน Photoshop ยังไงนะครับเพื่อให้เกิดตัวภาพที่มีความสมจริงขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูกันสมมติว่าผมมีซีนตัว SketchUp ตรงนี้อยู่นะครับมีซีน SketchUp ตัวนี้อยู่เรียบร้อยแล้วถ้าสมมติผมต้องการที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับเพื่อเอาไปทำงานต่อใน Photoshop นะครับคือผมจะไปสร้างจัดแสงใหม่ใน Photoshop เนี่ยแหละนะครับมันมีวิธีการยังไงบ้างในการจัดการกับตัวของมันนะครับโอเคอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อย่างแรกพยายามหลีกเลี่ยงสีดำนะครับสีดำพวกเนี้ยนะครับอย่างตัวเนี้ยของผมเนี่ยถ้าผมคลิกเข้าไปเนี่ยในแมทเทียลตัวเนี้ยสีมันจะค่อนข้างดำในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็จะแนะนำว่าให้ลองปรับนะครับตัวสีตรงเนี้ยนะครับถ้าดูดใช้เครื่องมือดูดสีตรงนี้นะครับแล้วเลือกเสกตรงนี้ปุ๊บใน Edit เนี่ยแนะนำว่าให้ลองปรับขึ้นมาไม่ใช่สีดำเป็นสักประมาณเทาๆจะเอาไปทำต่อง่ายกว่านะครับนะมันเทาๆปุ๊บเอ้ยทำไมกลายเป็นอย่างนี้โอเคอ๋อปรับเป็นเทาๆนะครับเพื่อให้มันทำงานได้โอเคขึ้นนะครับโอเคทีนี้นะครับอันนี้เป็นซีนที่ผมมีลำดับแรกนะครับที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะปรับนะครับผมจะปรับตัวของสไตล์ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปเอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เนี่ยนะครับผมเปิดตัวซีนขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับในซีนตัวเนี้ยนะครับถ้าของใครไม่เจอตัวเมนูซีนตัวนี้นะครับไปที่ Windows Default Tray แล้วมันจะมีตัวซีนอยู่นะครับให้เราเลือกซีนตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก่อนที่จะไปทำอะไรเนี่ยนะครับเราเข้าไปที่ตัวสไตล์ก่อนนะครับแล้วก็ในสไตล์ตรงนี้นะครับมันจะมีรายละเอียดหลายๆอย่างอยู่นะครับให้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับในตรงนี้มันจะมีพวกสไตล์มีอะไรอยู่นะครับอย่างอันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนำคือการปรับตัวสีฉากนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเราไปทำงานต่อนะครับสมมติว่าเราเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ไปเนี่ยนะครับเราเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะครับเอ็กซ์พอร์ตเป็น 2D กราฟิกเลยอย่างเงี้ยนะครับฉากหลังมันจะติดตรงนี้ไปด้วยนะครับดังนั้นวิธีการก็คือผมจะเลือกฉากหลังเนี่ยเป็นเฉดธรรมดาอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเฉด with texture อย่างเงี้ยนะครับแล้วจะไม่เอาตรงนี้ไปก็คือให้ background เป็นสีขาวไปนะครับในลักษณะแบบนี้เพื่อให้มันง่ายเวลาเราไปทำงานต่อนะครับทีนี้สมมติว่าคุณเซตมาได้แบบนี้เสร็จเนี่ยให้คุณเลือกเป็นซีนนะครับเลือกไปที่ซีนตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมปึ๊บในซีนตัวนี้นะครับก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งปึ๊บมันจะเป็นการสร้างตัวซีนตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นการสร้างซีนตัวนี้ขึ้นมาซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณปรับอย่างอื่นไปเช่นคุณปรับตรงนี้ไปเนี่ยแล้วคุณเฮ้ยคุณอยากจะกลับไปที่เมื่อกี้เนี่ยคุณมาเลือกที่ซีนตรงนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกไปมันก็จะกลับไปที่ตัวนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการแบ่งแยกก่อนที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตออกไปทำงานนะครับก็อันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือเลือกนะครับที่เป็นShade นะครับ Shade with Shade with texture นะครับแล้วก็ฉากหลัง background เป็นสีขาวนะครับอันนี้คือเบื้องต้นเลยถ้าเราจะเอาไปทำงานต่อนะครับใน Photoshop เนี่ยจะไปใส่แสงอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ปรับเป็นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วต่อมาให้เช็คตัว texture ดีๆนะครับให้เช็คตัว texture ดีๆก็ผมแนะนำว่า ใน texture ของเราตัวเนี้ยนะครับให้ดูนะครับตอนนี้อย่างเขาเรียกว่า tiling การ tiling ก็คือสมมุติว่าผมเลือกที่ material ตัวนี้นะครับแล้วผมไปที่ select แล้วผมใช้เครื่องมือนะครับ sample ตัวนี้นะครับ sample paint ตัวนี้นะครับกดคลิกนะครับไปดูที่อันไหนที่เรารู้สึกมันยังเบลอๆอยู่เช่นอันเนี้ยกดคลิกที่ตัวนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะถูกเลือกเป็นตัว wood cherry ตัวนี้นะครับกดไปที่ editนะครับใน edit ตัวเนี้ยมันจะมีค่าตรงนี้ครับมันจะมีค่าของเขาเรียกไงค่าของตัวความละเอียดนะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าคุณเซตเป็น 1.8 เนี่ย
เราจะเห็นว่ามันดูไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมุติผมปรับมันนะครับเป็นสัก3หรือว่าไม่รู้สัก1เนี่ยผมปรับลดลงมาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะเกิดการทายลิงคือตัว texture เนี่ยมันจะดูละเอียดขึ้นนะครับอันนี้ผมอาจจะลองปรับสัก 0.1 ไม่รู้อาจจะละเอียดไปมั้ง 0.3 อะไรเงี้ยก็จะดูเป็นไม้ที่ดูโอเคขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะต้อง select นะครับแต่ละตัวนะครับเพื่อเช็คดูว่าเฮ้ย tiling อันเนี้ยมันโอเคกับที่เราต้องการหรือยังเช่นในเนี้ยผมอาจจะรู้สึกมันเยอะไปนะครับผมก็ select นะครับใช้เครื่องมือนี้นะครับดูดสีมันตรงนี้ปุ๊บไปที่ edit นะครับเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ผมว่ามันอาจจะเยอะไปผมอาจจะลองปรับเป็นจุดหนึ่งนะครับแบบนี้หรือจุดหนึ่งยังมากไปอยู่ก็จุดห้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะลองเช็คกับส่วนอื่นๆในส่วนของ texture นะครับเนี่ยเช่นอันนี้นะครับแล้วก็ edit นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะลองดูว่าเช่นผมอาจจะลองมา1หรือ0จุดไม่รู้0.7อะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะดูโอเคขึ้นนะครับเส้นนี้ผมว่ามันมากไปผมว่าสัก1น่าจะดูดีนะครับแล้วก็เหมือนกันนะผมก็จะ select material ทุกส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นนะครับ select ตรงนี้ปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ edit นะครับแล้วก็ดูว่าอันเนี้ยมันโอเคหรือยังเช่นอันนี้อาจจะจุด1มั้ยจุด1อาจจะมากไปจุด5หรือเปล่านะครับผมว่าจุด5น่าจะโอเคนะครับแล้วผมก็จะ select ส่วนอื่นดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับปึ๊บเนี่ยมันโอเคไหมนะครับเช่นอันนี้ผมอาจจะลองปรับเป็นสักไม่รู้เท่าไหร่ดิสัก1ก็ได้ 1.9 ไม่ได้ 1.9 0.5 อะไรเงี้ยนะครับเพื่อปรับ tiling อันนี้คือปรับ tiling ให้มันดูโอเคขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับไอ้ตัวนี้ผมว่ามันน่าจะละเอียดได้มากกว่านี้หน่อยนะครับก็อาจจะจาก1เนี่ยผมก็จะลงมาจากจุด5นะครับหรือจุด8อะไรเงี้ยน่าจะดูโอเคขึ้นตอนนี้ผมก็ปรับไทลิ่งของทุกๆส่วนละที่มันจำเป็นน่าจะต้องมีนะครับเนี่ยก็น่าจะได้ละมั้งเดี๋ยวผมลองดูอันนี้อีกอันนึงนะครับคลิกที่ตัวนี้นะครับ edit นะครับแล้วก็ลองปรับลงมาสัก1โอเคเนี่ยน่าจะโอเคละนะครับ ตอนนี้ texture ทุกอันเนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคละสำหรับผมนะครับทีนี้ถ้ามันเรียบร้อยแล้วมันโอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลำดับต่อมาเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะขอปรับนิดนึงแล้วกันนะครับผมจะลองใช้เป็น color ธรรมดาดีกว่าเป็นสีขาวเลยเทเท่าๆขาวๆไว้นะครับแล้วก็เทไปอันนี้นะครับโอเคอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะลองใส่ไปนะครับโอเคสมมติว่าอันนี้ผมได้มาแบบนี้นะครับเหมือนว่าผมได้มาประมาณแบบนี้เสร็จแล้วลำดับต่อไปเนี่ยอันนี้ผมเซฟซีนไปก่อนนะครับเซฟ display texture to นะครับหลังจากที่เซฟเสร็จแล้วนะครับที่เซฟเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะเตรียมพร้อมในการที่จะ export ไปทำต่อใน Photoshop แล้วนะครับผมพร้อมที่จะเอา export ไปใช้ต่อใน Photoshop เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมปิดหน้าต่าง material ไปแล้วนะครับทีนี้ลำดับแรกนะครับลำดับแรกเลยคือเราจะทำการแบ่งตัวซีนออกเป็นส่วนๆก่อนนะครับก็ ภาพแรกเนี่ยผมจะเอาแบบไม่มี shadow นะครับ no shadow ก็คือเป็นอย่างนี้แหละภาพทั่วๆไปเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับ no shadow ธรรมดานะครับก็ผมก็จะอาจจะลองดูมุมที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะโอเคผมอาจจะเอาประมาณมุมนี้นะครับแล้วตอนที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็เซตตัวนี้ไว้อันนี้ผมไม่ได้แก้อะไรผมก็จะปล่อยไว้นะครับลำดับต่อมานะครับอันนี้ผมอาจจะตั้งชื่อไม่แน่ใจว่าตั้งชื่อได้ไหมอ๋อโอเคผมจะต้องเลือกมุมนิดนึงนะครับผมเลือกมุมใหม่ก่อนเมื่อกี้พอเซตซีแล้วมันอาจจะต้องประมาณนี้นะครับผมก็กด
นิวซีนขึ้นมานะครับซีน2ซีน1เนี่ยผมลบไปเลยนะครับ delete ทิ้งไปปึ๊บงั้นพอว่าผมหมุนมุมเนี่ยกดกลับมาที่ตัวนี้นะครับแต่มันคลิกขึ้นตัวนี้มันก็จะกลับมาที่มุมนี้นะครับทีนี้ลำดับต่อไปเนี่ยนะครับผมจะปรับฟังก์ชันบางส่วนนะครับปรับฟังก์ชันบางส่วนในส่วนของสไตล์ตัวเนี้ยนะครับในส่วนของสไตล์ตัวเนี้ยนะครับผมจะเลือกโหมดนะครับเป็น hidden line นะครับใน face setting ตัวเนี้ยเลือกที่ตัวนี้นะครับมันจะเล็กนิดหนึ่งนะครับใน face setting ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีให้เลือกออปชันอยู่ผมจะเลือกเป็น display เป็น hidden line นะครับแบบนี้นะฮะผมเลือก display เป็น hidden line นะครับแล้วนะครับผมไปที่hidden line โอเคไปที่ edge ตรงนี้นะครับอันแรกนะครับติ๊กที่ edge ออกไปคือมันจะโล่งๆแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับคือมันมีวัตถุอยู่นะครับแต่แค่ว่ามันยังไม่โชว์อะไรนั้นต่อมานะครับผมไปที่ view ครับในวิวตัวนี้ผมจะ display shadow เพื่อให้มันโชว์ shadow ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมต้องการ shadow ของผมให้เป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าใครอยากจะปรับแต่งตัว shadow ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดไปที่ตัว window นะครับ default tray แล้วมันจะมีตัว shadow ตรงนี้อยู่นะครับใน shadow ตรงนี้คุณสามารถที่จะปรับความสว่างความเข้มของตัว shadow ตรงนี้ได้เช่นอันนี้ผมอาจจะปรับมาอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะปรับมาประมาณนี้นะครับแล้วผมอาจจะลองปรับแสงปรับอะไรดูตรงนี้ปรับเวลาเนี่ยผมว่าสามารถที่จะปรับไทม์เพื่อกำหนดเขาเรียกอะไรกำหนดความสูงอะไรพวกเนี้ยนะครับของแสงได้นะครับทิศทางของแสงที่ผมต้องการเนี่ยสมมติว่าผมต้องการทิศทางแบบนี้นะครับอันนี้ผมกำหนดทิศทางของมันแล้วนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีส่วนไหมอาจจะมีส่วนโอเคสมมติว่าอ่ะตามเวลาของบ้านเราก็ได้ปึ๊บนี่ขึ้นไหมเอออันนี้ผมลองปรับดูโอเคอ่ะสมมติว่าผมได้มาแบบนี้เสร็จนะครับอันเนี้ยคือเมื่อกี้นะครับที่เราดูตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่มีTexture มีเส้นนะครับแต่ไม่มีเงาแต่ตัวเนี้ยจะมีเงาขึ้นมาแล้วเพราะเมื่อกี้นะครับเราไปที่ View แล้วเราติ๊กที่ Shadow มันก็เลยมีเงาขึ้นมานะครับผมก็จะทำการเซฟซีนอีกซีนใหม่ขึ้นมานะครับเซฟเนี่ยครับผมเซฟas a new style create scene ขึ้นมานะครับปึ๊บผมจะได้ซีนใหม่อีกอันหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะกดกลับไปกลับมาได้เพื่อดูนะครับนี่ผมเราก็จะมีตัวซีนตัวนี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะ export ตัวนี้ไปได้นะครับแต่ว่า export เนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงทีหลังนะครับลำดับต่อมานะครับผมกลับไปที่ตัวแรกก่อนเนาะนะครับลำดับต่อมาเนี่ยผมจะเอาเฉพาะ texture ออกไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือผมไปที่ตัว style เนี่ยแหละเหมือนเดิมนะครับแล้วผมแค่ติ๊กตัว edge ตรงเนี้ยออกครับแค่นั้นเองนะครับติ๊ก edge ตรงนี้ออกนะครับแล้วผมไปที่ view นะครับมันจะมีตรง shadow นะครับใน shadow setting ตรงเนี้ยนะครับผมจะ use sun for shading นะครับนะฮะ use sun for shading คือเนี้ยจริงๆแล้วมันเหมือนมีเงาแต่มันไม่มีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยวิวเนี่ยเราไม่ได้เปิด shadow ไว้นะครับผม use sun for shading ตัวนี้นะครับแล้วตรง sun for shading เนี่ยผมปรับ light นะครับเป็น0 dark เป็น100มันจะได้เป็น flat color ครับก็คือจะเป็น texture อย่างเดียวเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับออกไปนะครับผมจะเอาตัวนี้ออกไปนะครับก็วิธีการก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็คือเราก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับก็ add scene มาใหม่นะครับ create scene ใหม่ปุ๊บนะครับเราก็จะได้นะครับถ้าเราดูเนี่ยตรงนี้จะเป็น scene 2 scene 4 scene 3นะครับก็จะได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งใน scene 4เนี่ยผมจะทำเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับคือผมจะใส่นะครับผมจะใส่material ลงไปใหม่นะครับผมจะใช้สีนะครับในการโยนลงไปเลยเพื่อที่ว่าทำไมครับเพื่อที่ว่าผมจะเอาตัวเนี้ยไปเป็น ID mask ที่หลัง ID mask คือแมสที่เราจะไปดูดสีออกแล้วก็ป
รับแต่งเฉพาะส่วนออกไปนะครับผมก็จะ select แล้วก็ใส่ไปปึ๊บอย่างนี้นะครับเนี่ย select สีอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ select สีใส่ไปแบบนี้เลยนะครับผมก็จะดูผมก็จะใส่ให้สีแต่ละสีเนี่ยไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับอะไรแบบนี้นะครับตาม material ที่มันมีอยู่นะครับสมมติว่า material พวกนี้มันเป็นแบบนี้หมดเลยเนี่ยผมก็สามารถใส่แบบเดียวก็ได้แต่อันนี้ผมอาจจะปรับผมจะแยกมันแต่ละชิ้นออกมานะครับเพื่อให้มันเอาไปทำงานต่อได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างนี้นะฮะโอเคปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมุมมันเคลื่อนโอเคเนี่ยผมลองกลับไปกันนิดนึงมันอาจจะต้องเซฟซีนใหม่ถ้าจะให้มันแยกกันนะครับนี่ผมลืมดูโทษทีไม่งั้นอาจจะต้องเซฟเป็นอีกซีนหนึ่งนะครับเซฟเป็นอีกซีนหนึ่งขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เลยเพราะไม่งั้นมันใช้เท็กเจอร์ร่วมกันอยู่ตอนนี้งั้นเดี๋ยวผมขอข้ามตรงนี้ไปก่อนละกันนะครับเราจะเซฟเป็นไฟล์ใหม่แยกอีกอันหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเซฟเป็นเลเยอร์ก็ได้อันนี้ผมลองใช้เลเยอร์ดูนะครับ default tray layer เลเยอร์ตัวนี้สมมติว่าผมลอง add layer ไปนะครับ layer 1ปึ๊บกลับไปที่ layer 0ไม่ได้เหมือนกันโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นไว้อย่างนี้ก็แล้วกันแต่ตอนนี้เราได้แฟด color แน่นอนละนะครับพอเราได้แฟด color เสร็จเนี่ยลำดับต่อมานะครับที่ผมจะทำคือผมจะสร้าง depth นะครับผมจะสร้าง depth ขึ้นมาครับก็วิธีการไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือเราเลือกกลับไปที่ตัวนี้นะครับกลับไปที่ตัว style เนี่ยนะครับเราเลือก face นะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเป็น hidden line นะครับ hidden line อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเนี่ยผมติ๊ก edge ออกนะครับติ๊ก edge ออกไปนะครับแล้วก็ผมจะเปิดผมเอา shadow ออกไปด้วยนะครับหยุด sun เนี่ยเอาออกไปก่อนนะครับแล้วก็ผมไปที่ตัว fog ครับนะครับใน fog ตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการเปิด fog นะครับก็ถ้าของใครไม่มีทั้งไอตัว tray ตรงนี้ครับทั้ง fog ทั้ง shadow ทั้ง layer เนี่ยเข้าไปที่ Windows Default Tray นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่นะครับ Shadow Fog ตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกที่ตัว Fog นี้นะครับแล้วกด Display Fog นะครับตัวนี้พอกด Display Fog เนี่ยนะครับตรง Fog เนี้ยมันจะทำงานนะครับแล้วก็ติ๊ก Use Background Color เนี่ยเป็นออกไปนะครับแล้วปรับสีตรงเนี้ยนะครับเป็นสีดำปึ๊บแบบนี้มันจะได้มาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะทำในตัวนี้คือผมจะทำ depth map ครับผมจะทำ depth map นี้เราก็สามารถที่จะลากสไลเดอร์ได้จำไว้ว่าสีขาวนะครับควรจะอยู่ระยะหน้าและสีดำควรจะอยู่ระยะด้านหลังเราก็สามารถที่จะลากระยะเป็นอย่างนี้ได้นะครับเพื่อบอกว่าอันนี้คือส่วนนี้คือระยะหน้าระยะหลังนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะปรับแต่งสไลเดอร์ได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคซึ่งพอผมได้ลักษณะของตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะกด save new scene นะครับ save as new style ปุ๊บผมก็จะได้สไตล์ใหม่ขึ้นมานะครับมีจะสไตล์4เป็น flat color อันนี้เป็นธรรมดาส่วนอันนี้เป็นซีน3ที่เป็น shadow อันนี้เป็นซีน5ของผมที่เป็นตัว depth map นะครับซึ่งทั้ง4อันเนี้ยเราจะเอามันเข้าไปใช้ต่อใน Photoshop นะครับเราจะมันเข้าไปใช้ต่อใน Photoshop นะครับก็โอเคนะครับพอเราได้ซีนทั้งหมดเนี้ยนะครับผมก็จะเริ่มไล่ export ไปนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราเซตนะครับโหนี่ปิดไปถ้าเราเซตนะครับตัว background setting นะครับเดี๋ยวก่อนนะตึ๊ดโอเคเดี๋ยวก่อนนะโอเค background color โอเคอันนี้เราเซต background color เป็นสีขาวแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับทีนี้ถ้าผมจะ export ตัวนี้ออกไปนะครับผมไปที่ file export นะครับ 2D graphic ตัวนี้นะครับในตอนที่ export 2D graphic เนี่ยถ้าเราสมมุติว่าเราจะเซฟตัวนี้ให้กลายเป็นไฟล์ที่มันทะลุไปด้านหลังเนี่ยตรงนี้มันจะทะลุออกไปเนี่ยนะครับสมมุติผมสร้างผมไปที่โฟลเดอร์ที่ผมเซฟนะครับสมมติว่าตั้งนี้แล้วกัน widget
นะครับมันจะมีออปชันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าอันนี้เป็น beauty นะครับ beauty ก็คือพาร์ทที่ดูสวยงามนะครับเป็นเลเยอร์ที่ดูสวยงามนะครับ beauty ปุ๊บอย่างนี้นะครับให้เราเลือกที่ออปชันนะครับมันจะมี transparent background ตรงนี้เราคลิกที่ transparent background ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมี use view size ตรงนี้ use view size ตรงนี้นะครับก็อันนี้มันจะถูกเซตไปที่ไซส์1561นะครับซึ่งถ้าเราไม่โอเคกับไซส์ตรงนี้เราจะปรับมันก็ได้นะครับแต่นี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้แค่ตรงนี้แหละนะครับกดโอเคปุ๊บนะครับแล้วก็กด export นะครับพอ export ไปเสร็จเนี่ยถ้าเราไปดูในโฟลเดอร์นะครับที่ผมเซฟไฟล์ไว้นะครับใน widget ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นไฟล์ที่ทะลุด้านหลังไปเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งเราสามารถโยนเข้า Photoshop ไปใช้งานต่อได้นะครับทีนี้ผมก็จะทำการ export กับตัวอื่นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไฟล์นะครับแล้วก็ export to the graphic นะครับก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่า flat color นะครับ flat color นะครับก็คือเป็นสีธรรมดากด x option เหมือนเดิมนะครับเช็คก่อนแล้วก็กด exportนะครับต่อมาเป็น depthmap ของผมนะครับผมก็ไฟล์นะครับไฟล์แบบนี้นะครับแล้วก็ export นะครับแล้วก็ export to the graphic เหมือนเดิมนะครับอันเนี้ยนะครับใน to the graphic ของผมเนี่ยผมก็ตั้งชื่อว่า depth นะครับ dep นะครับ th depth นะครับกด export ปุ๊บนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็คือตัว shadow ของผมนะครับผมก็จะไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับ export to the graphic นะครับ to the graphic ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะตั้งชื่อตรงนี้ว่า shadow นะครับโอเคตอนนี้ผมพร้อมที่จะไปทำงานต่อในตัว Photoshop เรียบร้อยแล้วนะครับพอผม export ไฟล์ทั้งหมดตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็กด save มันทีหนึ่งนะครับแล้วปิดมันไปเลยก็ได้นะครับก็ผมก็จะปิดตรงนี้ไปนะครับตอนนี้ผมจะมีไฟล์ทั้ง4อันนะครับมี depth map ตัวนี้นะครับมี flat color นะครับแล้วก็มี shadow นะครับแล้วก็มี beauty ที่เป็นตัวธรรมดานะครับลำดับต่อมาเนี่ยนะครับ ลำดับต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าผมลืมอันนึงผมลืมตัวลืม export id map มาอย่างที่บอกก็คือถ้าเราใช้ตัวไฟล์ตัวเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะบางทีมันจะไม่ได้นะครับผมก็จะโหลดมาเข้าใหม่แล้วเดี๋ยวผมเซฟเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับผมก็โหลดไปที่ไฟล์แล้วก็โหลดตัวไฟล์ขึ้นมาใหม่ผมเซฟไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์อันใหม่อีกไฟล์หนึ่งนะครับก็เซฟ as นะครับทั้งชื่อให้มันใหม่ว่าอันนี้เป็น id นะครับนะครับผมก็กลับไปเปิดซีนนี้ซีนที่เป็นแฟลชเคลอร์ของผมเนี่ยนะครับซีนเป็นแฟลชเคลอร์ของผมเนี่ยจากนั้นเนี่ยไอตัวซีนนี้เป็นแฟลชเคลอร์ของผมเนี่ยนะครับผมก็จะใส่แมทเทียลนะครับลงไปเป็นสีธรรมดาเลยนะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยผมก็ใส่สีลงไปนะครับก็เนี่ยใส่สีลงไปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ใส่สีให้มันต่างนิดนึงก็ดีนะครับมันจะได้เห็นชัดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ material ลงไปนะครับแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมจะลองปรับสีอื่นไปดูเช่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่สีไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรากำลังสร้าง ID Mat นะครับตรงนี้เราสร้าง ID Mat อยู่นะครับผมก็ใส่สีไปนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับก็จะลองใส่สีไปให้ครบนะครับทุกๆอันก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะลองใส่สีเข้าไป
ึ๊บนะครับพยายามอย่าให้สีมันซ้ำกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับก็ดูสีดีๆอย่าให้มันซ้ำกันนะครับเนี่ยผมก็จะใส่ให้ครบนะครับโอเคน่าจะใกล้ครบแล้วก็จะเหลือตอนนี้น่าจะเหลือแค่ตรงนี้อย่างเดียวละนะครับผมก็จะลองใส่สีได้ไหมอันนี้อาจจะต้อง select เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่สีให้กับมันปุ๊บแบบนี้นะครับเพราะอันนี้มันจะมี component ไว้นะครับก็เซฟใส่สีเข้าไปให้มันในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้ผมก็ใส่สีไปอันนี้เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นคอมโพเนนต์ด้านในนะครับมันแยกย่อยมากนะครับใส่สีได้หรือเปล่าแต่ถ้าใส่สีไม่ได้ไม่อะไรเดี๋ยวผมไป select ใน Photoshop ก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันยุ่งยากนะครับโอเคสมมุติว่าได้มาแบบนี้เสร็จนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ไปที่ export นะครับแล้วก็ 2D graphic นะครับก็ผมก็จะเซตไว้ที่ตำแหน่งเดิมนะครับของผมเลยนะครับก็เซฟไว้ที่เดียวกันนี่ผมตั้งชื่อว่า ID นะครับแบบนี้กด export ไปปุ๊บนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะมี ID Matte ออกมาในลักษณะแบบนี้ละนะครับยกเว้นไอ้ตัวนี้นะครับที่เป็น texture เนี่ยนะครับส่วนอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคเราได้ path ทั้งหมดนะครับผมเรียกว่า path นะครับ passes นะครับก็คือเป็นส่วนต่างๆนะครับที่เดี๋ยวเราจะมาผสมกันต่อใน Photoshop นะครับนี่ก็เซฟไว้อีกอันนึงนะครับแล้วก็ออกไปดังนั้นจากนั้นเนี่ยเราเปิด Photoshop ขึ้นมานะครับก็เปิด Adobe Photoshop ขึ้นมาอ๋อผมลืมไปกันนึงสำคัญมากอันนี้สำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมเปิด SketchUp ขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับผมลืมตัวสุดท้ายไปจริงๆสำคัญมากลืมไปเลยนะครับ เราจะ export horizontal line ครับก็คือเส้นขอบฟ้าออกมาเพื่อที่ว่าเวลาเราวางฉากวางอะไรลงไปเนี่ยมันจะได้วางได้ถูกต้องนะครับผมใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็จะใช้ตัวไหนก็ได้ตัวเมื่อกี้ก็ได้ก็จะกลับไปที่ตัวนี้โอเคแล้วก็วิธีการง่ายมากครับ select ทั้งหมดตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ hide ซ่อนมันไปเลยครับเมื่อกี้นะฮะ select ทั้งหมดนะครับคลิกขวา hide พอ hide มันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่ edit นะครับแล้วถ้าเราดูที่ background setting นะครับจะเป็นไอคอนตัวที่3เนี่ยนะครับให้ติ๊กเปิดที่ sky และ ground ตรงนี้นะครับเปิดสกายและกาตรงนี้เฉยๆแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรมากจากนั้น export2D graphic นะครับไปที่เดิมนะครับไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับก็จะเซฟเก็บไว้ที่เดิมอันนี้ผมตั้งชื่อว่า horizon นะครับ horizontal line นะครับ horizontal line นะครับก็คือเส้นขอบฟ้านั่นเองนะครับแล้วตรงออปชันเนี่ยนะครับผมติ๊ก transparent background ออกนะครับเพื่อกดโอเคแล้วก็ export ไปปุ๊บนะครับนี่ถ้าเราดูเนี่ยมันจะได้เป็นเส้นขอบฟ้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วผมปิดตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เปิด Photoshop ขึ้นมานะครับปุ๊บนะครับเดี๋ยวก็ผมรอ Photoshop มันเปิดขึ้นมานิดนึงนะครับ
โอเคแท็บไม่มีแท็บซีนกดยังไงนะครับไปดูถ้าไม่มีแท็บซีนนะครับไปที่ SketchUp นะครับแล้วตรงใน SketchUp ตัวเนี้ยนะครับ SketchUp ผมเปิดช้าสักครู่หนึ่งมันจะอยู่ที่ Window ครับเนี่ยถ้าสมมติของใครไม่มีแท็บ4เนี่ยสมมติมันหายไปนะครับไปที่ Window หรือแท็บอื่นๆนะครับก็แล้วแต่เนี่ยไปที่ Default Tray แล้วมันจะมีตัว4ตรงนี้ก็เปิดขึ้นมานะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับโอเคทีนี้ผมเข้ามาที่หน้าของ Photoshop แล้วนะครับในหน้าต่างของ Photoshop ตัวเนี้ยนะครับผมก็ลากตัวไฟล์ที่เป็นตัว Beauty ของผมเนี่ยลงไปได้เลยนะครับหรือว่าผมอาจจะสร้างสมมติว่าผมจะทำขนาดที่ HD นะครับ Full HD เนี่ยนะครับผมก็กด Create มาปุ๊บนะครับมันก็จะทำการ Create ไซส์ตรงนี้นะครับเป็นไซส์ HD 72 DPI ไหมให้ผมทีนี้จากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะทำการลากไอ้ภาพตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง5อันเนี้ยลงไปก่อนปุ๊บอย่างงี้นะครับก็วางลงไปปุ๊บ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 รวมไปถึงผมก็จะลากไอ้ตัว horizontal line ของผมเนี่ยลงไปด้วยปุ๊บแบบนี้ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันยังไม่ฟิตพอดีนะครับผมลาก horizontal line ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับแบบนี้ผมก็จะ select layer ทั้งหมดตรงนี้นะครับเลเยอร์ล่างจนถึงเลเยอร์บนเนี่ยนะครับชิปกดชิปค้างไว้แล้ว select นะครับกด control t เพื่อ transform ทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับผมก็จะลองจัด composition ของผมดูนะครับว่าตำแหน่งที่ผมอยากจะได้เนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่กันแน่นะครับสมมติว่าผมอยากจะได้มาประมาณเนี้ยนะครับอาจจะอยู่ไซส์ประมาณเนี้ยหรืออันนี้อาจจะมากไปหน่อยจะมาสักขนาดนี้นะครับผมมันสมันสักขนาดนี้อ่ะปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างทุกไซส์เนี่ยมันจะเท่ากันทั้งหมดนะครับทีนี้เราไปดูว่าไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเราจะทำงานได้ยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเบรกสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวมาต่อกันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอีกทีนึงตอน 11:40 นะครับขอเบรกสัก10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของ Photoshop หลังจากที่เราจบในส่วนของ SketchUp กันแล้วนะครับโอเคเนาะโอเคก็เดี๋ยวเบรก10นาทีครับเดี๋ยวเจอกันตอน 11:40 นะครับหลังจากที่เราเรียงภาพตรงนี้นะครับเอาภาพเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลำดับต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะทำการลองเขาเรียกว่าใช้คำว่าลองปะแล้วนะครับผสมกันดูนะครับผมจะเริ่มจากตัวที่เป็นตัว flat color ตรงนี้ก่อนนะครับนะครับตัว flat color ตรงนี้นะครับแล้วผมจะเอา layer shadow ตรงนี้นะครับมานะครับใน layer shadow ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราเลือกตรงนี้นะครับ layer shadow ตรงนี้นะครับแล้วนะครับเราปรับโหมดเป็น multiply ครับเราก็จะได้ตัวแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวที่มีค่าน้ำหนักของแสงลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับคือมันเป็นการเปิดเงาขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าไอตัว shadow เนี้ยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้เงาตรงเนี้ยมันดูอย่างอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะสวยกว่านี้หน่อยนะครับมันน่าจะมีแบบขอบเบอร์มีอะไรบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะครับวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือเราสร้าง layer mask ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ใช้ brush นะครับผมปรับ brush ตัวนี้นะครับผมจะทำงานกับเงาตัวนี้นะครับปรับ brush ตัวนี้เป็นสีดำนะครับแล้วผมปรับ flow นิดนึงลงมาหน่อยนี่ผมใช้เมาส์หนูธรรมดาเนี่ยแหละนะครับก็จะค่อยๆเกลี่ยตรงนี้นะครับออกไปนิดนึงถ้าโฟล์มันต่ำไปก็เพิ่มขึ้นได้นะครับนะครับในลักษณะแบบนี้แต่อย่าไปให้โดนตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ตรงนี้อยู่ก็ผมจะลองดูเช่นตรงปรับบัตรไซส์ให้เล็กลงมานิดหนึ่งนะครับผมอาจจะลบตรงนี้ดูวันนี้ผมติ๊กสมูทติ้งไว้เอาออกไปก็ได้นะครับมันจะได้ไวแล้วก็ปรับโอซิตี้ลงมาหน่อยนะครับจะทำได้สะดวกขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้ในเงาส่วนนี้มาที่มันดูโอเคขึ้นนะครับถ้าเราอยากจะกู้เงาตรงนี้กลับมาก็แค่กด X นะครับเพื่อปรับจากสีดำเป็นขาวแค่นั้นเองนะครับ
เราก็จะได้ตรงนี้มานะครับแบบนี้นะครับโอเคนี่ผมก็ค่อยๆไล่เกลี่ยนะครับในส่วนของเงาที่ผมรู้สึกว่ามันแข็งไปนะครับเพราะว่าเงาจากส่วนของสเก็ตอัพเนี่ยมันค่อนข้างแข็งในระดับหนึ่งนะครับผมก็จะทำการปรับเนี่ยใช้วิธีเนี้ยในการซอฟเงาให้มันเหมือนกับภาพที่เราเรนเดอร์มาเนี่ยแหละนะครับภาพที่เราเรนเดอร์สวยๆมานะครับถ้ารู้สึกว่าประสิทธิต่ำก็ปรับได้นะครับแบบนี้นะครับเงาถ้าเราลองมาดูเนี่ยเงามันก็จะดูซอฟดูมีอะไรที่ดูโอเคขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้าผมรู้สึกอย่างเงาตัวเนี้ยนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเขาเรียกไงมันค่อนข้างที่จะหนักไปหน่อยนะครับก็จะลองมันคมไปนะครับผมก็จะลองเกลี่ยมันดูนิดหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เราจะต้องค่อยๆไปปรับดูนะครับแต่เนี้ยที่แน่ๆเลยใช่เลยคือตัวนี้นะครับก็ผมก็จะปรับบัตรให้มันใหญ่นิดหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะค่อยๆเกลี่ยตรงนี้ออกนะครับผมจะไม่ค่อยชอบเงาตรงนี้เท่าไหร่ผมก็จะค่อยๆเกลี่ยมันออกนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าอยากให้มันกลับมาเหมือนปกติก็แค่ปรับตรงนี้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ลองปรับดูนะฮะอย่างนี้นะครับผมก็จะค่อยๆทำไปนะครับเพื่อผมจะพยายามเพื่อลดความเขาเรียกลดความแข็งของตัวเงาที่เกิดขึ้นจากพวกส่วนของตัวนี้นิดนึงนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าส่วนไหนมันลบแล้วมันเกินไปผมก็กด X นะครับแล้วก็เพนกลับเข้ามาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแค่นี้นะครับอะไรแบบนี้เราก็จะได้เงาที่มันดูมีความสมูทขึ้นนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับรู้สึกว่ามันอาจจะแข็งไปหน่อยนะครับผมก็อาจจะปรับบัตรให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ซอฟๆมันนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับถ้ามันเกินไปตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมปรับอีกทีนึงนะครับโอเคอะไรแบบนี้นะครับโอเคสมมุติว่าอันเนี้ยนะครับถ้าเราดูภาพเนี่ยผมกดคลิกขวาที่ Layer Mask นะครับและ Disable ดูเนี่ยความต่างจะค่อนข้างชัดเจนพอสมควรมันจะช่วยลดความหยาบไปได้นะครับแต่ถ้าบางอันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับเราลบมันออกไปเยอะเกินก็ดึงมันกลับเข้ามานิดนึงก็ได้นะครับแบบนี้นะครับจะดึงค่อยๆดึงกลับมาหน่อยอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นวิธีที่ผมจะใช้ในการแต่งเงานะครับตรงนี้ด้วยนะครับถ้าอันนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคมไปนะครับผมก็จะปรับมาหน่อยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนิดนึงนะครับซึ่งถ้าอยากจะดึงตรงนี้กลับเข้ามานะครับก็ไม่มีอะไรมากด X นะครับแล้วก็ดึงเพนตรงนี้กลับเข้ามาแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับในส่วนของเงาพวกนี้บางทีมันจะมีส่วนที่ผมมองว่ามันไม่ได้มันมีความ
มันมีเขาเรียกเป็นแสงสะท้อนของตัววัตถุอื่นอยู่เช่นแสงมันรุมแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนเข้านี้นิดหนึ่งดังนั้นตรงเนี้ยมันจะไม่มืดสนิทขนาดนี้นะครับมันจะไม่มืดสนิทขนาดนี้นะครับก็วิธีการก็ไม่ได้ยากนะครับก็คือเราก็แค่เอาบรัชตรงเนี้ยนะครับปรับเป็น x เนี่ยนะครับแล้วผมปรับ flow ต่ำๆ opacity ต่ำๆนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆตบมานิดหนึ่งมันก็จะเหมือนมีแสงตกกระทบตรงนี้เข้าไปนะครับมันเหมือนมีแสงตกกระทบตรงนี้เข้าไปหน่อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับมันก็จะรู้สึกเหมือนแสงตกกระทบเข้าไปบ้างแต่ไอ้พวกนี้ยังมีเงาอยู่นะครับมันมีเงาอยู่แค่รู้สึกว่ามันมีแสงตกกระทบในตัวของมันเองเข้าไปบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ถ้าเป็นสีขาวมันก็อาจจะไม่ถ้าคือถ้าวัตถุเป็นสีพื้นเป็นขาวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นขนาดนี้นะครับอันนี้ก็จะมีนิดนึงนะครับบางเล็กๆน้อยนะครับอะไรแบบนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นการแต่งกับเงานิดหนึ่งนะครับแต่งรายละเอียดของเงาหน่อยให้มันดูโอเคขึ้นนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคโอเคผมก็ลองดูว่าหึนะครับแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องของ subjective ละนะครับเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วว่าเรารู้สึกมันยังไงประมาณไหนนะครับนี่ก็ลองปรับดูได้เนี่ยถ้าเราลองเทียบผลที่ไม่มีเงากับมีเงาเนี่ยก็จะต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรทีนี้ไอ้เงาตัวเนี้ยก็ใช่ว่ามันจะโอเคซะทีเดียวแล้วนะครับก็ผมจะทำการปรับเงาบางส่วนให้เข้มขึ้นมานะครับก็ผมไปที่เลเวลตรงนี้นะครับนะฮะเลเวลตรงนี้ผมสร้าง layer mask ตรงเอ้ยโทษทีผมสร้าง adjustment layer ที่เป็นเลเวลขึ้นมาแล้วผมดึงเงาให้เข้มนะครับดึงให้เข้มแบบนี้เลยนะครับไม่เป็นไรนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งให้ create clipping mask เพื่อให้มันมีผลแค่ในส่วนของเงาตัวนี้เฉยๆนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์เยอะมากเลยนะครับแต่ความจริงผมไม่ต้องการให้เอฟเฟกต์ทั้งหมดแบบนี้นะครับดังนั้นผมจะปรับตรงlayer mask ของ level ตัวเนี้ยนะครับก็เทสีเป็นสีดำเลยครับไม่ให้มันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเนี่ยผมจะไปเพ้นท์ในส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้มขึ้นนะครับมันน่าจะเข้มขึ้นนะครับเพราะเมื่อผมดึงไอ้ตัว level ตรงเนี้ยให้มันเข้มเข้ามาใช่มั้ยครับไอ้ตัวเนี้ยผมก็จะดึงให้บางส่วนของมันเห็นผลนะครับเช่นตรงเนี้ยผมไม่คิดว่ามันน่าจะสว่างนะครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนที่เป็นเงาค่อนข้างจัดอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็ค่อยๆเพ้นเก็บลงไปนิดนึงเพื่อผมจะทำรายละเอียดของเงาให้มันดูเข้มขึ้นนะครับแบบนี้นะครับบางส่วนนะครับย้ำนะฮะแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าเราจะรู้สึกได้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเงาส่วนที่มันน่าจะเข้มจริงๆนะครับเพื่อให้มันมีมิติขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยนะครับด้านใต้เนี่ยมันต้องเข้มเลยเพราะว่ามันอยู่เป็นด้านใต้ส่วนของเงานะครับครับแบบนี้นะครับก็ส่วนตรงนี้ด้วยอ
ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าใช่แล้วก็ปรับออกมาได้นิดนึงนะครับนะครับอันนี้เราก็ลองดูได้นะครับเนี่ยก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในการจัดการกับเงาแล้วก็แต่งรายละเอียดของเงานะครับมันจะดูเป็นวิธีแมนนวลนิดนึงแต่ว่าวิธีเนี้ยก็ค่อนข้างเวิร์คที่สุดละนะครับก็คือค่อยๆนั่งเก็บรายละเอียดจนเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะได้ในตามแบบที่เราต้องการละนะครับโอเคสมมติว่าผมได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับจะเห็นความต่างขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันคือมันจะดูมีน้ำหนักมากขึ้นละนะครับลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมาคือผมอาจจะเริ่มลองผมจะเริ่มลองแต่งรายละเอียดอื่นๆนะครับเช่นถ้าผมอยากจะได้ภาพมาแปะตรงนี้นะครับสมมติผมเอาภาพโลโก้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับมาแปะลงไปนะครับหรือว่า texture อันนี้ผมไม่โอเคอะไรเงี้ยผมอยากจะปรับ texture นี้ได้ไหมได้เพราะว่ามันไม่เอฟเฟกต์กับเงาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เอฟเฟกต์คือเราแปะในเลเยอร์ข้างบน flat color เงาจะเป็นยังไงมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่ข้อดีคือการแยกพอมันแยกส่วนออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขทีละส่วนเนี่ยแยกออกจากกันได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับโอเคนะครับนี่ผมจะลองปรับบางส่วนดูเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นตรงนี้อันนี้ผมจะลองเพิ่มความเข้มด้านในนิดหนึ่งนะครับให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ผมจะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งเข้าไปนะครับผมจะเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งเข้าไปปุ๊บเลเยอร์นี้ผมจะทำการดูดสีครับดูดสีบรรยากาศรอบข้างเข้ามาเช่นไอ้ตรงพื้นเนี่ยผมให้ช็อตเนี้ยเป็นพื้นขาวนะครับแต่ว่าอันนี้คุณจะเป็นพื้นแบบไหนก็ได้หรือว่าผมให้เป็นพื้นขาวเนี่ยผมกดAlternate ค้างไว้นะครับแล้วมันจะเป็นเครื่องหมาย Eyedropper Fill ก็ดูดสีมาปุ๊บนะครับจากนั้นผมปรับบัตรให้ใหญ่มากๆเลยนะครับปรับบัตรให้ใหญ่มากนะครับแล้วผมเพสต์ลงไปเลยครับแบบนี้นะครับเนี่ยส่วนไหนที่ผมว่ามันน่าจะกระทบสีขาวผมก็จะให้มันเพสต์เข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยในตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราเพ้นอันนี้ผมโอเซตี้ผมไม่เยอะนะครับแล้วก็โฟลก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมปรับโหมดครับเป็นซอฟต์ไลท์หรือสกรีนก็ได้นะครับแต่นี้ผมเป็นซอฟต์ไลท์ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเติมแสงบรรยากาศเนี่ยเข้าไปที่ตัวงานนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเหมือนเดิมครับเพ้นนะครับผมเซฟก่อนทีนึงนะครับเพื่อความชัวร์นะครับจะได้บางทีว่าถ้า Photoshop มันหายไปก็ยังไม่เป็นไรนะครับเซฟไปก่อนอย่าลืมกดเซฟนะครับปึ๊บโอเคนี่ผมอาจจะลองเปิดปิด Photoshop ใหม่เพราะว่าบัตรไม่ขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดปิด Photoshop ใหม่แล้วก็เดี๋ยวเปิดใหม่ขึ้นมาในวันนี้ผมเซฟไปละไม่เป็นไรนะครับโอเคก็เปิด Photoshop
ะครับโอเคกลับมาต่อนะครับผมก็จะทำการดูสีบรรยากาศตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ปาดลงไปนิดนึงให้แล้วก็เลือกโหมดเป็นซอฟต์ไลท์นะครับโหมดตรงนี้เป็นซอฟต์ไลท์นะครับคือถ้าเลือกเป็นซอฟต์ไลท์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเรารู้สึกว่าไอ้โหมดอันนี้มันแรงไปก็ลดค่าตรงนี้ลงได้นิดนึงนะครับมันจะเป็นเหมือนการเติมแสงบรรยากาศเนี่ยเข้าไปที่ตัวงานมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพอผมรู้อย่างนี้นะครับผมก็จะทำการดูดสีนะครับของไอ้ตัวรอบข้างเนี่ยนะครับสมมติว่าพื้นตรงเนี้ยนะครับมันจะมีเนี่ยผมดูดสีตรงนี้มานะครับแล้วผมก็เพ้นลงไปที่ตัวนี้ครับเพ้นลงไปบางๆนะครับให้มันเหมือนมีสีบรรยากาศเข้าไปที่รอบข้างตัวนี้หน่อยนะครับเช่นเดียวกันกับที่ตัวนี้นะครับเข้าไปที่เงานะครับนะครับไปที่เงาแบบนี้นะครับคือมันจะนิดหนึ่งไม่ได้มีความรู้สึกเยอะมากแต่ว่านี้มันจะเป็นการดูดสีจากตัวนี้นะครับเติมเข้าไปนะครับเช่นเดียวกันผมก็จะดูดสีจากตรงนี้นะครับแล้วก็เติมเข้าไปที่ตรงนี้หน่อยนะครับให้มันมีสีบรรยากาศเสริมเข้าไปนะครับสีบรรยากาศจากตัวนี้นะครับคือไม่ทำให้เงามันดูไอ้นี้สักทีเดียวนะครับใส่สีอมเหลืองไปนิดนึงตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับเช่นเดียวกันดูตรงนี้นะครับแล้วก็เติมสีอมเหลืองเข้าไปที่ตรงนี้หน่อยเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่าการ bleeding ของสีนะครับคือการเจือสีนะครับของบรรยากาศเข้าไปที่ตัวงานในอารมณ์แบบนี้นะครับนี่ก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนะครับแบบนี้คือผมจะพยายามไม่ให้เงาเนี่ยมันอมสีดำมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันก็จะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับคือถ้าเราเนี่ยถ้าเราดูโหมด normal เนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่เนี้ยถ้าเราใช้สกรีนนะครับมันก็จะเติมเข้ามาคือคุณจะใช้สกรีนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวเนี่ยมันก็จะเติมสีบรรยากาศเข้านิดนึงคือจะใช้สกรีนหรือเป็นซอฟต์ไลท์ก็ได้นะครับส่วนตัวผมจะชอบใช้ซอฟต์ไลท์มากกว่าหน่อยเพราะมันดูเหมือนเติมสีบรรยากาศเข้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากคืออันนี้ความรู้สึกมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเด้งขึ้นมาอะไรขนาดนั้นแค่ผมรู้สึกว่าให้มันสีมัน bleeding เข้าไปนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับนะครับถ้าส่วนไหนอยากให้มันแรงขึ้นผมก็สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้นะครับแล้วผมดูดสีเข้าไปตรงนี้ใส่ลงไปนะครับบางๆก็ได้นะฮะปรับโหมดเป็น normal ก็ได้แต่ให้มันบางนะครับนิดหนึ่งนะครับจะปรับบางๆให้มันแค่รู้สึกได้เล็กๆน้อยๆเฉยนะครับอะไรแบบนั้นนะครับโอเค
สมมติว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าใส่กับไม่ใส่นะครับมันจะมีความรู้สึกต่างกันเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้จะถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในเชิงของคือมันอาจจะไม่ได้เห็นเยอะแต่ว่าถ้าเราเปิดทั้งหมดดูเนี่ยเรามันจะให้ความรู้สึกดูดีพอสมควรนะครับอันนี้ผมก็จะลบเงาตรงนี้ออกไปหน่อยนะครับผมไม่ค่อยชอบให้เงาตรงนี้โผล่มานะครับโอเคอ่ะสมมุติว่าอันนี้ผมทำเงาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวแสงตรงนี้ลงมานิดหนึ่งนะครับก็ผมอาจจะอยากให้มันเหมือนมีแสงส่องลงมาหน่อยนะครับคือมันทำได้หลายอย่างนะครับวิธีแบบเบสิกง่ายๆเลยก็คือเหมือนสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างเชฟอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับสร้างเซเลคชันขึ้นมานะครับแล้วผมสร้างเซเลคชันแบบหยาบๆนะครับตรงนี้มาปุ๊บอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอได้ selection ตัวนี้เสร็จเนี่ยผมว่าจะแสงสีขาวปรับ opacity เยอะหน่อยก็ได้นะครับ flow นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับ size หน่อยนะครับผมว่าจะเพ้นท์อย่างนี้เลยนะครับจะเพ้นท์ลงใหม่เงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะดูตลกมากมันนะครับไม่ต้องห่วงเราจะลองปรับโหมดนะครับเป็นสกรีนหรือไลท์เทนหรือเป็นแอดนะครับอย่างนี้แต่แล้วเราก็ใช้ตัวเลเยอร์แมสนะครับในการที่จะค่อยๆลบรายละเอียดลงนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับปรับโอเปอซิตี้ตรงนี้ลงมาด้วยนิดหนึ่งนะครับนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะใช้เลเยอร์แมสเนี่ยค่อยๆนะครับตบเก็บรายละเอียดดูอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้นะครับแต่ข้อดีของมันคือมันสามารถเกลี่ยทำนู่นนี่นั่นได้ง่ายแต่ค่อนข้างทำได้ง่ายครับวิธีนี้ค่อนข้างทำได้ง่ายอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้ผลที่ดูเรียลลิสติกสักเท่าไหร่นักนะวิธีที่ผมมักจะชอบใช้นะครับคือผมจะเอาไฟจริงๆเลยนะครับผมจะเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์ IES Light นะครับเนี่ยมันจะมีไฟพวกนี้มาให้นะครับถ้าเราพิมพ์ IES Light เนี่ยมันจะขึ้นมานะครับก็มันจะมีไฟแบบนี้มาเลยนะครับวิธีการก็คือพวกเนี้ยเป็นไฟที่เขาเรียกไงไฟสำหรับงานพวกเนี้ยนะครับเราสามารถหยิบมาใช้ได้คือจริงๆแล้วมันจะไปใช้ในงาน 3D นะครับแล้วผมก็จะดูที่ขนาดไซส์ที่มันใหญ่หน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะครับผมอาจจะเลือกอันที่แบบมันเห็นภาพชัดๆนะครับเห็นภาพชัดๆหน่อยเช่นผมอาจจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอันอย่างนี้ก็ได้อันนี้ไม่รู้ขนาดไซส์เท่าไหร่จริงๆมันก็พอได้นะครับตัวนี้ก็คลิกขวา open image in new tab นะครับอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยผมก็จะกด copy image มาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ control v นะครับวางมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็จะ select เฉพาะส่วนไฟล์ที่ผมต้องการนะครับคือพวกนี้มันถ้าเลือก IES Light เนี่ยข้อดีคือมันจะมีแฉกไฟล์ที่ค่อนข้างสมจริงนะครับมันจะมีแฉกไฟล์ที่ค่อนข้างสมจริงในระดับหนึ่งนะครับผมก็จะเอามา copy อย่างนี้นะครับแล้วก็ Ctrl C Ctrl V เพื่อคัดออกมาแค่ตัวนี้ตัวเดียวจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคือผมก็จะใช้คำสั่งนะครับขยับเลยครับก็กด Ctrl ค้างไว้เหมือนเดิมเหมือนเราใส่ Wrap ปกติเลยนะครับก็คือรับตามค่าปกติมันไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับพอสมมติว่าผมวางลงไปเสร็จเนี่ยนะครับถ้าผมปรับโหมดนะครับตัวนี้เป็นสกรีนไลท์เทนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะได้ตัวไฟมาแบบนี้เลยนะครับผมปรับเป็นสกรีนอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ไฟในลักษณะแบบนี้มานะครับแล้วเราก็สามารถยังสามารถที่จะใช้ถ้ารู้สึกว่าอันนี้มันเขาเรียกมันอาจจะดูเราจะปรับให้มันแคบลงมานิดนึงนะครับในลักษณะนี้แล้วก็ขยายไซส์มันหน่อยนะครับขยายไซส์มันนิดนึงก็ได้นะครับผมจะอยากให้ไฟมันเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะขยับให้มันราฟให้มันดูโอเคนิดนึงนะครับกดโอเคปุ๊บแบบเนี้ยนะครับผมจะบอกโอเคประมาณนี้นะได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะครับก็จะเหมือนเปิดไฟเข้ามาผมก็
ไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันเห็นขอบเห็นอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็สร้างเลเยอร์แมสมาครับแล้วก็เพ้นท์เก็บขอบมันหน่อยนะครับแค่นี้มันก็จะดูใช้ได้เลยนะครับมันก็จะดูใช้ได้แล้วผมก็สามารถที่จะ copy เลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วค่อยขยับวางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะได้ไฟตรงนี้มาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นวิธีที่ทำงานได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับคือเอาภาพไฟมาใช้เลยก็ได้นะครับมันก็จะดูเหมือนมีไฟตรงนี้มานะครับทันทีเลยถ้าคุณไม่พอใจกับไฟตรงประเภทนี้คุณก็สามารถหาไฟแบบอื่นมาใช้ได้เหมือนกันนะครับผมจะ copy อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วางไปนะครับถ้าอยากจะให้ไฟมันเป็นลักษณะมันวางต่อกันอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับแต่เนี้ยมันอาจจะดูตลกหน่อยนะครับผมก็อาจจะลองวางให้มันห่างกันหรืออะไรแบบนั้นหรือผมอาจจะดูไฟตรงเนี้ยที่มันดูโอเคกว่านี้ผมอาจจะเอาไฟตรงนี้ก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยนะครับคือเนี้ยถ้าเราได้ขนาดที่มันใหญ่มันก็จะดูโอเคหน่อยนะครับโอเคสมมติผมเอาตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะลองวางดูตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันจะพยายามแสแนปให้ผมนะครับมันก็จะดูขำๆนิดนึงนะครับก็คอนทนที่นะครับแล้วก็จะยกขึ้นอย่างนี้นะครับอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ดึงออกมานิดนึงให้มันเหมือนตรงตามเปอร์สเปกทีฟนะครับแต่มันไม่จำเป็นต้องเป๊ะ 100% ขนาดนั้นนะครับไม่เป็นไรแค่ให้มันรู้สึกว่ามันได้ในไซส์ที่มันควรจะเป็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการสเกลครับขยายอย่างนี้เลยก็ได้นะครับสเกลขยายอย่างนี้นะครับแล้วก็กดวางลงไปปุ๊บนะครับแล้วก็ลองปรับโหมดครับเป็นจริงๆจะเป็นแอดก็ได้นะครับแล้วก็ลดความสว่างลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคอะไรแต่ถามว่าได้ไหมมันได้นะครับก็คือเราจะใช้เป็น color dot ก็ได้นะครับหรือเป็น add หรือเป็น screen นะครับ screen มันจะดูฟ้าๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็น add เนี่ยมันก็จะดูเหมือนไฟส่องลงไปจริงๆหน่อยนะครับซึ่งถ้าเราดึงมันขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนไฟที่โดนจริงๆนะครับแล้วเราค่อยๆลด opacity ลงจนเรารู้สึกว่ามันโอเคกับตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราก็จะได้รู้สึกความรู้สึกเหมือนไฟเข้ามานิดนึงละนะครับเช่นแต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันแรงไปนะครับก็อาจจะลดค่า opacity มันลงมาหน่อยก็ได้นะครับแต่ต้องดูว่าไม่ให้มันดูไอ้นี่มากนะครับอย่างเนี้ยนะครับก็จะสมมุติว่าผมเอามาวางเนี้ยผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยผมก็จะรู้สึกเหมือนมันมีไฟส่องเข้าไปที่ตัว background ตัวนี้ละนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะเห็นขอบเห็นอะไรอยู่ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เหมือนเดิมครับ layer mask แล้วก็เพ้นสีดำเนี่ยเพื่อลบขอบมันทิ้งนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะลบขอบสีขอบของมันทิ้งไปนะครับแบบนี้ผมก็จะได้ไฟแบบนี้มานะครับก็อันนี้ผมก็จะลองวางไฟลงไปดูคือคุณอาจจะวางซ้ำแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วผมอาจจะสเกลขยายให้มันขยายใหญ่ขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะแล้วผมวาง2ชั้นซ้อนกันชั้นแรกเนี่ยผมเอาเป็นสกรีนเลยครับบางๆฟ้าๆอย่างเงี้ยนะครับให้มันกระจายออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็ชั้น2เนี่ยที่เป็นตัวแบบแรงๆเนี่ยนะครับผมก็จะลด opacity มันลงหน่อยก็ได้นะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับทีนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดมันมีไฟมากขึ้นแล้วนะหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะดึงตัวนี้ขึ้นเป็นนิดนึงก็ได้นะครับนี่ก็แล้วแต่นะครับว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับสมมติว่าประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันมีไฟนะมันมีรายละเอียดของไฟมันมีอะไรอยู่นะครับแบบเนี้ยนะครับซึ่งไอ้ไฟตัวที่เป็นสกรีนเนี่ยคุณก็สามารถลด opacity ได้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันแรงไปนะครับผมจะ copy 2ตัวเนี้ยถ้าผมรู้สึกโอเคกับตัวนี้แล้วนะครับผมจะ select 2 layer ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ merge layer นะครับอาจจะไม่เอาเป็นกรุ๊ปก็ได้ครับกรุ๊ปนะครับสร้างเป็นกรุ๊ปอันนี้ผมตั้งชื่อว่าไลท์นะครับแบบนี้นะครับผม copy นะครับเลย copy กรุ๊ปตรงนี้ขึ้นมากด control J นะครับแล้วก็ผมจะขยับเวลาขยับกรุ๊ปเนี่ยนะครับสมมุติ control J ปุ๊บนะครับกด control T เพื่อให้มันขยับทั้งกรุ๊ปนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการสร้าง
ไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเห็นขอบไม่ต้องกังวลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสร้างเลเยอร์แมสขึ้นมาแล้วก็เกลี่ยครับเกลี่ยขอบตรงนี้ทิ้งไปนะครับมันก็จะเนียนหายไปแบบนี้นะครับคุณก็แค่คอนดนเจกที่1นะครับถ้าอยากได้ไฟสมมติว่าอันนี้ผมเอาไฟสัก3ดวงอย่างที่บอกนะครับพอได้มาเสร็จปุ๊บคอนดนทีเพื่อลากไปทั้งอันเพราะไม่งั้นมันจะติดกันไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสมมติว่าโอเคได้มาประมาณนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันแรงเกินไปนะครับก็ลดภาพรวมของมันลงมาได้นะครับเช่นเดียวกันอย่างนี้ผมอาจจะรู้สึกมันแรงไปหน่อยนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าผมได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือผมใส่เลเยอร์ของไฟลงไปนะครับทีนี้พอมันมีไฟเนี่ยนะครับอ็อบเจกต์บางชิ้นมันก็ควรจะต้องมีรีเฟล็กมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับหรือว่ามันมีรีเฟล็กของไฟเกิดขึ้นบ้างนะครับนี่ผมจะก๊อปปี้อาจจะกรุ๊ปเป็นเลเยอร์ใหญ่ทีนึงก็คือในกรุ๊ปของไฟอย่างเดียวนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันสว่างไปหรืออะไรเงี้ยก็ดึงขึ้นไปนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้น่าจะดูโอเคกว่าทีนี้เราได้ไฟตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ไฟเนี้ยมันมีสปอตไลท์ลงไปโดนที่ตัวนี้บ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับสร้าง new layer ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วไฟตรงเนี้ยนะครับผมก็จะทำการเพนครับอันนี้จะเป็นการเพนแบบจริงจังเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเพนตัวรายละเอียดเนี่ยนะครับเช่นผมรู้สึกว่าขอบตรงเนี้ยนะครับมันน่าจะโดนไฟหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะทำการเพนตรงนี้ครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแต่เราจะเห็นว่ามันไปโดนเอฟเฟกต์ส่วนอื่นด้วยเห็นไหมครับทั้งที่ผมต้องการแค่ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับคือเราทำได้2วิธีคือคุณจะนั่งไดคัทและลบมันทิ้งก็ได้กับอีกวิธีนึงที่ผมมักจะใช้นะครับวิธีนึงที่ผมมักจะใช้คือว่าผมจะ select ตัวนี้ครับผมจะเปิด ID นะครับอันนี้ path ID เข้าไม่มีบทบาทแล้วนะครับผมจะ select ตัวนี้ครับไปที่filter นะครับ alternative ไปที่ select color range และคลิกตรงนี้นะครับที่สีเนี่ยมันจะได้เฉพาะสีตรงนี้ขึ้นมามันคุณก็จะได้ตรงเนี้ยนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมันจะได้เป็น select อันนี้ขึ้นมาถ้าขอบตรงนี้มันไม่เต็มนะครับก็ select color range อีกทีนึงนะครับปึ๊บแล้วลองปรับค่าพวก fuzzy อะไรพวกเนี้ยนะครับให้มากขึ้นถ้ามันยังไม่มากพอนะครับก็ไปที่ select นะครับแล้วก็อันนี้ผมอาจจะ smooth หน่อย smooth สัก5พิกเซลแล้วก็ไปที่ select นะครับ modify แล้วก็ expand ออกไปสัก1พิกเซลหรือ2พิกเซลหรืออะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการที่แบบเราไม่ต้องมานั่งได้คัดเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าเราลอง paint ดู layer เนี่ยนะครับลอง paint มันดูเนี่ยนะครับ paint สีใหม่ดูสีขาวเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมผมอ๋อโอเคมันเพนขึ้นแต่เมื่อกี้ผมลืมปิดตัวนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับโอเคลืมปิดตานี่ไปครับไม่เป็นไรอันนี้ผมลบเลเยอร์นี้ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับนี่ผมได้ selection ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วผมปิดตามนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็สร้างนะครับเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาทีนี้ผมก็จะเพนมันทนชิปคือบางทีแล้วถ้าเงี้ยมันเพนแล้วมันจะไปอยู่ด้านนอกนะครับก็ control shift i นะครับเพื่อฟลิปกลับบ้านมาแล้วเนี่ยผมก็เพนไปมันก็จะได้แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะแบบนี้มาซึ่งอันนี้คุณก็สามารถที่จะใช้เลเยอร์แมสในการตบนะครับหรืออะไรก็ได้อย่างอันเนี้ยผมได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับผมปรับโหมดเป็น Add นะครับแล้วก็ผมจะใช้เลเยอร์แมสเนี่ยในการค่อยๆเก็บรายละเอียดตรงนี้ดูนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมากไปเนี่ยผมก็จะให้มันมีแค่ขอบในลักษณะแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีเป็นดีเทล
บริเวณขอบตรงนี้ขึ้นมาซึ่งบางอันเนี่ยมันยังไม่ดูโอเคเช่นตรงเนี้ยมันจะมีนิดนึงนิดหน่อยจริงๆนะครับผมก็จะกลับไปที่ตัวนี้แล้วก็เพนโดยสายที่เล็กมากๆนะครับนะครับอะไรแบบนี้ครับแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ดีเทลขอบตรงนี้มานะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดนี้ก็จะเป็นการแต่งรายละเอียดละนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันขอบมันชัดไปนิดนึงก็อาจจะลดตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับมันก็จะได้แบบนี้มาทีนี้เหมือนกันนะครับกับขอบพวกเนี้ยผมก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้ผมอาจจะใช้ตัว ID ช่วยก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวแมสค่อยๆเก็บเอาก็ได้อันนี้ผมอาจจะลบแมสไปก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องลบก็ได้ก็ disable mask ไปนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะค่อยๆ paint นะครับเอาเส้นเล็กๆเลยก็ได้หรือเส้นใหญ่ๆนะครับผมก็จะ paint ตรงนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับก็จะเก็บขอบมุมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันมีเหมือนแสงไฮไลท์หน่อยนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ตัวอะไรเราจะไปใช้ตัวเลเยอร์แมสช่วยอีกทีนึงนะครับดังนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เพสลงไปเฉยๆก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เมาส์หนูนะครับก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเช่นตรงนี้จะอยากให้มันมีดีเทลมีอะไรอย่างนี้อยู่ก็เพนลงไปนะครับโอเคอันนี้มันเป็น 100% โอเคอันนี้เดี๋ยวผมใช้เลเยอร์แมสช่วยเก็บนะครับตอนนั้นผมไม่ได้ซีเรียสกับตัวนี้มากนะครับเดี๋ยวผมใช้เลเยอร์แมสเก็บอีกทีนึงรายละเอียดนะครับปึ๊บนี้นะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับแบบนี้นะโอเคผมว่าก็จะได้มาตรงนะครับทีนี้ผมก็จะเปิด layer mask ขึ้นมานะครับพอ enable layer mask ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งหมดมันจะหายไปแล้วนะครับก็ผมก็อาจจะใช้ถ้าสมมติผม delete layer mask ไปก่อนเพื่อให้ง่ายขึ้นที่ขวา delete layer mask ไปนะครับจากนั้นผมสร้าง layer mask ขึ้นมาใหม่นะครับสร้าง layer mask ขึ้นมาใหม่จากนั้นเนี่ยนะครับผมปรับบัตรเป็นสีดำนะครับปรับเป็นสีดำนะครับ select ใน layer mask ปรับเป็นสีดำแล้วก็ผมปรับให้มันฟุ้งๆนิดนึงนะครับผมก็จะค่อยๆลบในส่วนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้นะครับนะครับนะเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะนั่งไล่เก็บดูนะครับก็วิธีการก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะเก็บอย่างนี้ก็ได้นะครับ selectใช้ตัว selection tool เนี่ยในการไล่เก็บงี้ก็ได้นะครับปึ๊บแล้วก็ปรับเทงอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ตัว selection tool เนี่ยช่วยในการเก็บรายละเอียดไปนะครับนะครับปึ๊ดอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ตัวนี้มามันก็จะดูโอเคขึ้นนะครับเพราะนี่มันด้วยความที่มันเป็นเหลี่ยมเชฟเหลี่ยมมากๆอยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆเก็บปึ๊บอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็จะได้เหมือนมีรีเฟกที่มันลงไปบนนี้นะครับ
ี๋ยวผมใช้ selection นะครับธรรมดาได้เลยนะครับปึ๊บนะฮะตอนนี้ผมก็ใช้ selection นะครับอย่างง่ายๆนะครับไม่ต้องทำอะไรมากก็ select แล้วก็ลบในส่วนที่มันไม่น่าจะมีขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอย่างพวกนี้นะครับสมมติว่าผมได้ขอบได้อะไรมาพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะทำก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือว่าพอได้แบบนี้เสร็จเนี่ยผมจะปรับลดนะครับความสว่างของมันลงนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะดูเหมือนมีรีเฟล็กมีอะไรขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าเราอาจจะใช้เลเยอร์แมสก์เนี้ยนะครับเพ้นท์เก็บรายละเอียดอีกนิดนึงก็ได้นะครับนะครับผมแค่ให้ขยับให้มีรีเฟล็กที่เกิดขึ้นนิดหนึ่งนะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเฉพาะตรงเนี้ยที่มันตรงเนี้ยมันน่าจะมันวาวหน่อยผมก็จะเพ้นอะไรอย่างงี้ไปเลยนะครับเพ้นเป็นเหมือนรีเฟล็กหรืออะไรแบบนั้นไปนะครับเลยแบบนี้นะครับก็จะดูว่าเฮ้ยบางทีแล้วมันอันนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยนะครับนะครับแล้วผมก็ลองปรับลดมันดูที่ลดลงหน่อยนะครับผมก็จะได้ที่เหมือนรีเฟกซ์สะท้อนเข้ามานะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งผมว่าจะไปลบในเลเยอร์แมสอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้บางๆแค่ให้มันรู้สึกความรู้สึกแบบสะท้อนหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะนี่เป็นเลเยอร์ของรีเฟกต์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับอารมณ์อย่างนี้นะครับพอมันได้เลเยอร์รีเฟกต์แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับได้ไฟเราได้ไฟแล้วเราได้รีเฟกต์แล้วนะครับถ้าเทียบกันดูเนี่ยมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วนะครับเทียบกับภาพแรกเลยนะครับเทียบกับภาพแรกสุดเนี่ยที่มันยังไม่มีอะไรเนี่ยนะครับตอนจะเห็นว่าผมพยายามแต่งแสงกับเงาเข้าไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเช่นพอมาถึงเลเยอร์ตรงนี้ผมอาจจะลองสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งเพื่อทำเงาเข้มๆขึ้นใหม่เลเยอร์หนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยเราจะเพิ่มทาสีดำลงไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วปรับโหมดเป็นมัลติพายนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ layer mask ในการตบรายละเอียดออกไปอีกทีนึงนะครับบางส่วนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเข้มมันควรจะต้องเข้มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะลองใส่ลงไปจิ้มๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็สร้าง layer mask ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ
ในตัวมัลติพายตัวนี้นะครับผมก็อาจจะปรับลดเลเวลของมันลงหน่อยนะครับแล้วก็ในเลเยอร์แมสเนี่ยผมก็จะค่อยๆเพ้นรายละเอียดของมันเก็บไปนะครับแบบนี้ผมแค่ต้องการให้มันมีความเข้มขึ้นมานิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะมากไม่อยากให้มันเอฟเฟกต์กับส่วนอื่นด้วยนะครับอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเพิ่มลงไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเราจะใช้วิธีในการอีกวิธีหนึ่งอันนั้นอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้ผมลอง delete ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ผมก็จะสร้างตัว level ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับสร้าง adjustment layer นะครับที่เป็น level ขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงแคบขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเนี่ยใน layer mask เนี่ยผมเทสีดำนะครับ layer mask ตัวเนี้ย select อยู่เนี่ยเทสีดำลงไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้ layer mask เนี่ยนะครับสีขาวค่อยๆแต่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอันนี้อาจจะโอเคกว่านะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นการเติมดีเทลของเงาของรายละเอียดอะไรพวกเนี้ยนะครับลงไปนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่ามันแรงไปหน่อยก็จะปรับลดปรับอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็รู้สึกว่ามันต้องมีเงาเข้มๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้ารู้สึกว่ามันแรงเกินไปเดี๋ยวเราไปลดเลเวลตรงนี้ลงก็ได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคสมมุติเราได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจบในส่วนของเลเยอร์แสงแล้วสมมุติเลเยอร์แสงเนี่ยผมโอเคกับประมาณนี้แล้วนะครับผมอาจจะกรุ๊ปทั้งหมดเนี่ยนะครับไว้ด้วยกันนะครับมันจะกรุ๊ปตรงนี้นะครับที่เป็นแสงเนี่ยไว้ด้วยกันเลยก็คือกรุ๊ปแบบนี้นะครับถ้าเนี่ยดูภาพแบบนี้ก็คือก็ต่างกันพอสมควรอยู่นะครับมีแสงมีเงามีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่ถูกใจกับภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะแปะภาพตรงนี้ลงไปได้ที่เลเยอร์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็อย่างเนี้ยนะครับผมอาจจะหาภาพมาสักภาพหนึ่งนะครับไม่รู้ลองเซิร์ชดูก็ได้ภาพอะไรดีสมมติผมเอาภาพบอยเปอร์เลยสักอย่างหนึ่งเข้ามานะครับผมเอาอันไหนดีอันนี้ละกันสมมติว่าเอาภาพนี้นะครับผม open image นะครับก็ copy image มานะครับผม copy image มาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็วางมันลงไปเลยครับอย่างนี้คือภาพมันใหญ่มากไม่ต้องกังวล นะครับนั่นก็เพราะว่าไซส์ของผมเนี่ยมันแค่ full hd ธรรมดานะครับก็ยอมปุ๊บนะครับเนี่ยผมก็จะลองวางคร่าวๆดูนะครับวางไว้ได้อย่างนี้ก่อนสมมุติว่าผมเห็นวางลงไปแล้วแต่มันไม่ตรงเปอร์สเปคทีฟนะครับผมก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วขยับนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับแบบนี้นะพอมันได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วผมก็อาจจะ select นะครับ selection ตรงนี้นะครับเซสชันที่ตรงช่วงนี้นะครับแล้วตอนนี้เห็นว่ามันก็จะไม่ได้เต็มไม่ได้อะไรมากหรอกนะครับแล้วก็จะใช้ select แล้วก็สมูทมันสัก1หรือ2พิกเซลก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้เนี่ยนะครับพอเราได้ selection เสร็จเนี่ยแล้วก็คลิกที่ layer mask ตัวเนี้ยมันจะเป็นการ layer mask กรอบตรงนี้ออกไปนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่ากรอบเนี่ยมันก็จะไม่พอดีเห็นไหมครับมันไม่พอดีลงไปเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็จะ expand ออกไปนิดนึงนะครับ select แล้วก็ modify expand ออกไปนะครับสัก1พิกเซลก็ได้นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งมันก็จะดูพอดีขึ้นแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเปิดแสงเปิดไฟลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนมีแสงมีไฟเนี่ยลงไปที่ตัวนี้เลยโดยที่มันไม่ได้เอฟเฟกต์กับตัวภาพหรือสีนะครับเพราะว่าอันนี้เราแยกเลเยอร์ไว้หมดแล้วนะครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันสดไปก็อาจจะปรับลดมันหน่อยก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะดูกลืนกันมากขึ้นนะครับก็นี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็แค่เราอาจจะต้อง
เลือกภาพที่มันดูโอเคอย่างอันเนี้ยเท็กเจอร์เนี้ยถ้าสมมติว่าเท็กเจอร์เนี้ยผมไม่ถูกใจผมอยากจะได้เท็กเจอร์อื่นผมจะลองไปดูเท็กเจอร์ไม้แบบอื่นก็ได้อันนี้ผม wood texture นะครับผมก็จะลองดูเอ้ยอันเนี้ยโอเคไหมนะครับมันจะดูเอออันนี้มันก็ได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าผมเอาเท็กเจอร์นี้อ่ะสมมติผมเอาเท็กเจอร์ไม้พวกไม้วีเนียแบบนี้นะครับก็โอเพนมานะครับก็คลิกขวา copy layer นะครับแล้วก็วางปุ๊บนะครับอันนี้นะครับวางลงไปแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่าลืมแบบพวกนี้มันเวลา select เนี่ย select layer แล้วก็ control t นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเดี๋ยวจะไป effect layer อื่นนะครับโอเคอันนี้มันอาจจะใหญ่ไปหน่อยผมก็ scale มันลงมาฮะมันก็น่าจะพอได้นะเกือบจะพอดีแล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องทดลองสเกลเข้าไปนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้ผมว่ามันน่าจะ perspective น่าจะถูกขึ้นอ่ะสมมติว่าได้มาแบบนี้เหมือนเดิมครับก็เราก็ปิดตรงนี้ไปก็ได้นะครับปิดตาเลเยอร์ที่เป็นแสงเงาไปก่อนนะครับแล้วก็ select นะครับคือเนี้ยมันจะ select ยากมันเป็น texture อยู่นะครับเราแต่โชคดีครับเรามีตรงนี้อยู่ครับเรามี id mask ครับเราก็ select ที่ตัว id mask ตัวเนี้ยนะครับเลือกที่ layer id mask ตัวนี้นะครับ select id mask ปุ๊บนะครับก็ select มาเสร็จเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับผมก็expand ออกไปสัก1พิกเซลนะครับแล้วก็อาจจะมาดู expand 1พิกเซลมันเยอะไปไหมถ้ามันเยอะไปนะครับก็อาจจะลองใช้ select แล้วก็ modify feather สัก1พิกเซลนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าผมลองเอาตัวเนี้ยคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็น layer mask มันก็จะ fitเกือบจะพอดีกับตัวนี้เลยนะครับทีนี้เราเปิดแสงเงาดูเนี่ยมันก็จะได้ texture แทนที่ค่าตรงนี้ไปเลยนะครับจะเห็นว่ามันง่ายมากนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าอันนี้ texture เนี่ยมันจริงอันนี้ก็ดูได้อยู่มันดูหลอกได้นะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับการที่เราแยก id mask เนี่ยมันจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเช่นพอผมเอาไม่รู้ภาพ wallpaper อื่นๆเข้ามานะครับเช่นอะไรดี wallpaper สมมติผมเอาอันนี้ภาพมันเล็กไปอันไหนดีอันนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าอันนี้ดีกว่าสมมติผมเอาอันนี้มานะครับก็ผมก็กด open image in new tab นะครับแล้วก็คลิกขวา copy imageนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็อันนี้ปิดนี่ไปก่อนก็ได้หรือจะเปิดตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับก็กด Ctrl V ผู้วางนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันใหญ่มากกด Ctrl T ทีนึงนะครับแล้วผมก็จะสเกลมันลงมาหน่อยนะครับให้มันพอดีกับในส่วนที่ผมอยากจะใช้งานนะครับก็จะดูว่าเอ้ยดีเทลมันโอเคมั้ยอะไรเงี้ยนะครับอย่างเนี้ยผมจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเดี๋ยวผมค่อยไปยืดแล้วกันอะไรแบบนี้จะประมาณนี้อ่ะสมมุติว่าได้มาประมาณนี้เสร็จละนะครับกด Ctrl T อีกทีนึงนะครับแล้วนี้ผมจะลองขยับองศาให้มันถูกต้องดูนะครับก็ Ctrl ค้างไว้แล้วก็ลากนะครับให้มันรับนะครับตามเชฟของตัวนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้สมมติว่าได้มาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นต่อมาเนี่ยนะครับผมก็เปิด ID Mask มาเหมือนเดิมนะครับ Select เลือกที่ Layer ID Mask นะครับ Select ตรงนี้มาแล้วก็เหมือนเดิมครับ Modify Expand ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ Select Modify Feather นะครับ Feather เข้ามา1พิกเซลเหมือนกันนะครับก็เปิดตัวนี้มานะครับจากนั้นก็เลเยอร์แมสเข้าไปปุ๊บโทษทีเสียแค่นี้เลเยอร์แมสนะครับมันก็จะได้แบบนี้มาฟิตมาพอดีในลักษณะแบบนี้แหละถ้ารู้สึกว่ามันแรงไปนะครับจะอยากปรับหรือว่าไม่ปรับจะใช้อย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วเนี้ยสีมันสดไปนิดนึงสำหรับนี้ผมก็จะลดเซตลงมาหน่อยให้มันดูกลืนกันหน่อยบ้างอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมาประมาณนี้ก็ได้นะครับผมก็จะได้ใส่ตัวนี้เข้าไปแหละนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะใส่แบรนด์ใส่อะไรของเราลงไปก็ได้นี่ก็ใช้ได้เหมือนกัน
นะครับนี่ก็เป็นวิธีใช้งานนะครับรวมไปถึงนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะปรับสีตัวเลเยอร์เนี้ยอย่างที่บอกว่าเลเยอร์สีตรงเนี้ยมันไม่โอเคอะไรเงี้ยนะครับก็สมมุติปิดตรงนี้ไปปิดเลเยอร์ทั้งหมดเลยนะครับเหลือแค่สีตรงเนี้ยผมก็จะ select ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็select อันนี้อีกอันนึงนะครับเนี่ยผมได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะใช้ adjustment layer ที่เฉพาะเลเยอร์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะดึงให้มันเข้มขึ้นนะครับรวมไปถึงผมรู้สึกว่าสีมันอมแบบอมอะไรไปหน่อยนิดนึงนะครับผมก็จะคอนโทรลคลิกที่ layer mask ตรงนี้นะครับแล้วก็ adjustment layer อีกทีนึงคือคอนโทรลคลิกเพื่อให้ได้ selection ขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับ hue saturation ผมต้องการให้มันสีแบบดำเลยนะครับแล้วก็ปรับอันนี้ให้ดูเข้มเกือบดำเลยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าผมเปิด layer แสงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี reflect มาแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าอันนี้มันมากไปก็ลดกลับมาได้นิดนึงนะครับแบบนี้อันนี้ผมก็จะได้ดีเทลของผมมาแบบนี้ละนะครับซึ่งถ้าอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ย reflect มันยังไม่สวยพอคุณจะแต่ง reflect เองจะ paint เก็บขอบอะไรก็ทำได้นะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับอันนี้ถ้าเทียบกันดูเนี่ยนะครับก็จะได้แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ถ้าเรารู้สึกว่ายังรู้สึกอีกอันนี้คือภาพจาก SketchUp นะครับเมื่อกี้แล้วเนี้ยเป็นตัวเนี้ยมันก็จะดูมีความ realistic ขึ้นมีอะไรมากขึ้นแล้วนะครับถ้าคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่โอเคยังมันน่าจะได้อีกอ่ะได้อีกนิดนึงนะอะไรเงี้ยก็ปรับแต่งต่อได้อีกอย่างเนี้ยผมว่าจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันแสงมันลอดเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมว่าจะต้องการให้ตรงนี้มันเข้มขึ้นไปนิดนึงก็สามารถปรับได้นะครับทีนี้วิธีการที่ผมจะทำเนี่ยผมจะไม่ไปยุ่งกับเลเยอร์ตรงนี้แล้วนะครับผมจะไม่ไปยุ่งกับเลเยอร์ตรงนี้แล้วนะครับก็สิ่งที่ผมมักจะทำตรงนี้ขึ้นมาก็ผมจะแฟตเทิลครับแต่ว่าผมจะไม่ได้แฟตเทิลเลเยอร์ตรงนี้ทั้งหมดผมจะกดคอนโทรลชิปอัลเทอร์เนท e คอนโทรลชิปอัลเทอร์เนท e นะครับจะเป็นการเหมือนรวบเลเยอร์ทั้งหมดขึ้นมาเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับรวบเลเยอร์ทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างเนี่ยขึ้นมาเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งแต่มันจะติดแบ็กกราวด์ขาวมาด้วยนะถ้าเราไม่อยากเอาแบ็กกราวด์ขาวนะครับก็ปิดแบ็กกราวด์ขาวไปก่อนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะติดตรงพวกนี้มานะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับคอนโทรลชิปอัลเทอร์เนท e นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราปิดเลเยอร์ทั้งหมดตรงนี้ไปเนี่ยนะครับแล้วเปิดแบ็คกราวด์ขาวมาอีกทีนึงโอเคไม่เป็นไรพอคอนโทรลชิปอัลเทอร์เนท e มันอย่างงี้ถ้างั้นนะครับเราไปที่เลเยอร์ตัวนี้ครับกดคอนโทรลคลิกทีนึงนะครับคอนโทรลคลิกทีนึงนะครับแล้วผมสร้างเนี่ยในตัวเนี้ยที่มันเอาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็กดคลิก layer mask นะครับคือผมไป copy ผมใช้คำว่า copy selection แล้วกันนะครับเนี่ยกด control ตอนนี้มันมี select คือทุกอย่างด้านหลังมันทะลุไปหมดใช่ไหมครับผมกด control และคลิกที่ไอตัว fade color ที่เป็น layer ล่างสุดคลิกทีหนึ่งปุ๊บมันจะได้ selection ของตัวนี้มานะครับแต่เราจะเอา selection ตัวเนี้ยไปใช้กับตัวนี้นะครับก็กดไปที่ layer mask ตัวนี้คลิกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้ selection มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับในตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าผมอยากจะปรับสีให้มันดูโอเคขึ้นให้อะไรขึ้นเนี่ยนะครับผมจะไม่เสียเวลานั่งปรับเลเวลหรอกมันเสียเวลามันช้านะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใช้ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วนะครับไปที่ camera raw filter นะครับส่วนมากผมจะชอบปรับด้วย camera raw เพราะว่า camera raw เนี่ยมันปรับแต่งค่อนข้างง่ายนะครับคือมันสามารถปรับอะไรได้เหมือนถ้าใครเคยใช้ Lightroom เนี่ยมันจะปรับได้แบบนั้นเลยเช่นในนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคอนทราสต์เพิ่มขึ้นอยากได้คอนทราสต์สดขึ้นเฮ้ยเข้มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับไฮไลท์ อาจจะลดลงหน่อยนะครับผมอาจจะลดไฮไลท์ลงนิดนึงนิดเดียวนะครับแล้วก็ผมอาจจะปรับสีโทนเนี่ยให้มันอุ่นขึ้นนิดนึงก็ได้หรืออาจจะให้มันเย็นลงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลุคที่เราอยากจะได้เนาะก่อนเราจะปรับ clarity ให้มันมีความแบบรายละเอียดดีเทลชัดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมอาจจะลด saturation ลงนิดนึงนะครับจะลด set ลงหน่อยประมาณนี้ก็ได้นะครับ vibrant
ความอิ่มตัวของสีอาจจะลดลงหน่อยก็ได้สมมติว่าผมได้มาประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลองปรับพวกมันจะมีพวกตรงนี้อยู่มี split toning อันนี้ผมชอบมากคือสมมติว่าผมอยากจะให้ไฮไลท์เนี่ยมันเป็นสีแบบหนึ่งไฮไลท์สมมติไฮไลท์เป็นสีส้มๆนะครับผมดึงแซดขึ้นมาผมปรับชาโดว์เป็นสีแบบเป็นทิวเป็นสีแบบน้ำเงินเขียวเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้มานะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าลุคที่เราอยากจะได้ละ ว่าเป็นยังไงนะครับอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ผมมักจะชอบใช้นะครับผมว่าจะต้องการให้มันเจือเล็กๆน้อยๆบางๆนะครับแค่นี้พอเนี่ยเราเปิดปิดตาได้เห็นผลของมันอันนี้อาจจะน้อยมากจนแทบไม่รู้สึกนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้สึกทันทีเลยเนี่ยนะครับก็ลองปรับดูได้พวกนี้ก็ปรับเล่นได้นะครับในส่วนของ Adobe Camera Raw เนี่ยเราปรับได้มันมีหลายอย่างนะครับมี Color Mixer ก็มีนะครับเอาไว้ปรับสีแต่ละส่วนนะครับOptic อันนี้ปรับ Distortion ได้เนี่ยนี่เดี๋ยวเราไปปรับทีหลังก็ได้นะครับเอฟเฟกต์มีเกรนใส่เกรนได้นะครับถ้าเกรนคืออะไรคือสมมุติว่าเราถ่ายกล้องเนี่ยนะครับมันจะมี noise หรือเกรนอยู่ที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งอันนี้เราจะใส่เกรนลงไปนิดนึงเพื่อทำให้ภาพตัวเนี้ยมันเกิดความไม่สมบูรณ์ขึ้นซึ่งถ้ามันสมบูรณ์มากเกินไปมันจะดู CG ไปหน่อยนะครับมาดึงเกรนมันนิดเดียวนะครับคือถ้าเยอะมากเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยไม่แน่ใจว่าเราเห็นไหมถ้าเยอะมากเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันจะเป็นเกรนน้อยแตกซึ่งอันเนี้ยเราต้องการแค่นี้เดียวคือถ้าไม่มีมันจะดูสะอาดไปหน่อยก็ใส่เกรนมันนิดหนึ่งบางๆนะครับโอเคกดถ้าสมมุติผมโอเคกับมันเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมอาจจะปรับเคิร์ฟอีกก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าอยากจะให้ดึงเคิร์ฟนะครับดูอะไรเงี้ยอยากให้มันรายละเอียดของเคิร์ฟมันดูสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงได้นะครับอันนี้คือแล้วเราสามารถเปิดภาพเทียบได้นะครับอันนี้คือไม่ได้ปรับอันนี้คือปรับแล้วจะเห็นความต่างค่อนข้างเยอะนะครับผมกดโอเคปุ๊บนะครับผมก็จะได้ภาพที่เป็นฟิลนี้ออกมานะครับอันนี้คือผมปรับสีปรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อมานะครับผมอาจจะต้องการตัวเดฟนะครับต้องการให้มันมีระยะหน้าระยะหลังก็ได้อันนี้ถ้าเราต้องการนะครับอันนี้ถ้าเราต้องการเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมจะคลิกที่ตัว layer mask ตัวนี้นะครับคลิกขวาที่หนึ่งแล้วก็ apply layer mask คือมันก็จะกัดมันออกไปเลยนะครับแล้วไอตัว depth ตัวนี้นะครับ depth mask ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คืออย่างแรกเลยด้วยความที่ว่า background มันเป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ select ลากอย่างนี้เลยครับเอา select ที่ layer depth นะครับแล้วก็ใช้ selection เนี่ยลากแบบนี้ control c นะครับจากนั้นเนี่ยเรามาดูที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับแล้วเราสร้างเลเยอร์แมสขึ้นมาในเลเยอร์แมสตัวนี้นะครับเทสีดำลงไปครับเทสีดำลงไปนะฮะจากนั้นกด Ctrl Shift V เพื่อวางตัวนี้ลงไปเราจะได้แบ็กกราวด์เป็นแบบนี้นะครับเราจะได้ภาพเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจมันจะเป็นอย่างนี้อย่าไปตกใจมันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำต่อมาคือเราจะ select ที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับมาดูนะครับผม select ที่ layer เนี่ยหลังจากที่ผมวางตัว layer mask ตัวเนี้ยลงไปนะครับ copy คือเทสีดำแล้วก็ copy จาก layer depth เนี่ยมาวางใน layer mask ของตัวภาพ final ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยผม select ที่ layer ธรรมดาตัวนี้นะครับแล้วไปที่ filter นะครับไปที่ filter ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวที่ชื่อว่า blur นะครับแล้วก็ lens blurตรงนี้นะครับใน lens blur ตรงเนี้ยนะครับตอนเนี้ยนะครับไอ depth map เนี่ยถ้าใครไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ย depth source มันจะเป็นนันนะครับแต่ถ้าเคยใช้มาก่อนอย่างผมเนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะปรับ source ตรงนี้นะครับเลือกเป็น layer mask ได้ให้คิดค่าของตัว depth จาก layer mask นะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีตรงที่เขียน set focal point นะครับแล้วก็เอาอยากให้ตรงไหนมันชัดคลิกที่ตรงนั้นมันจะตรงนั้นมันจะชัดและส่วนอื่นมันจะ blur ออกไปนะครับส่วนอื่นมันจะเบลอออกไปนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะปรับค่าของradius ปรับ bifocal distance อะไรพวกนี้ได้นะครับ
อยากให้ชัดตรงไหนก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับเซต vocal point เนี่ยจิ้มไปแล้วถ้ารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเค้าเรียกไงมันเบลอเยอะไปนะครับเราก็อาจจะปรับ radius เนี่ยลงนิดหนึ่งนะครับคืออันนี้มันเป็นการปรับชัดลึกชัดตื้นถ้าซีนของคุณต้องการนะครับก็ปรับได้แต่อันนี้ของผมเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องการมันเท่าไหร่นะครับก็อาจจะลองทำให้ดูเฉยๆนะครับสมมติผมปรับไปสัก5นะครับมันก็จะเบลอๆขอบด้านหลังไปแต่ว่าตรงนี้มันจะชัดอยู่นะครับแล้วจริงแล้วเดี๋ยวผมทำอันนี้ให้ดูดีกว่าถ้าสมมติว่านะครับสมมติว่าอันนี้ถ้าผมปรับเรเดียสไปเยอะมากเลยมันจะเบลออย่างนี้ไปนะครับซึ่งการเบลอในลักษณะนี้นะครับมันจะเบลอแบบละลายหายไปเลย 100% ซึ่งเราจะไม่ต้องการก็ได้นะครับมันจะมีตรงเบรดเคอร์เวเจอร์อยู่อันนี้จะตามชิ้นเลนนะครับถ้าใครเคยไปดูหน้าตัวเลนกล้องเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นเหมือนวงล้อผมลองเปิดทีนี้ให้ดูดีกว่าAperture Blade นะครับเนี่ยอันนี้คือวงล้อตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า Blade ซึ่งถ้า Blade มันเปิดกว้างคือแสงมันจะเข้ากล้องเยอะนะครับทีนี้ถ้า Blade ตรงเนี้ยมีผลกับโบเก้เกิดขึ้นนะครับโบเก้ที่เกิดขึ้นถ้า Blade มันกลมมากคือถ้าใบ Blade เนี่ยมันเยอะมากมันจะค่อนข้างกลมแต่ถ้าใบ Blade มันน้อยนะครับถ้าใบ Blade มันน้อยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแค่5มันจะเป็นลักษณะที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่ถ้าไบเบทมากขึ้นมันก็จะกลมขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราใส่สมมุติว่าใส่ไปแค่5นะครับปุ๊บไอ้การที่จะเห็นพวก aperture blade ตรงเนี้ยมันก็จะดูเป็นลักษณะที่เนี่ยเราสามารถปรับเชฟเนี่ยเป็นเพนทากอนออคทากอนอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ได้อันนี้ผมปรับcurvature เนี่ยเราสามารถ select ตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นสามเหลี่ยมมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่อันนี้มันผมไม่แน่ใจว่าถ้าดึงขึ้นไปปุ๊บมากๆคุณจะเห็นไหมมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับโอเคอาจจะไม่ขึ้นเยอะขนาดนั้นคิดไม่เป็นไรแต่ว่าเราสามารถเลือกเชฟตรงนี้ได้นะครับเชฟเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองเป็นสักเฮกซากอนก็น่าจะสวยนะครับสัก6เบลดจะสวยนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันเบลอเยอะขนาดนี้อันนี้มันเบลอเยอะมากเราจะเอาแค่5ก็พอนะครับเบลอโฟกัสเนี่ยแค่5ก็พอแล้วแล้วก็โทษทีไม่ใช่เบลอโฟกัสเบลอเรเดียสครับตัวนี้ครับแค่5เพราะผมไม่ต้องการให้มันเบลออะไรเยอะขนาดนั้นนะครับเนี่ยถ้าเราพรีวิวดูนะครับมันก็จะเห็นนิดนึงนะครับความต่างก็คือส่วนที่อยู่ใกล้ออกไปก็จะเริ่มเบลอนะครับแบบนี้ปุ๊บนะพอเราใส่ค่าของมันเสร็จเนี่ยนะครับคุณจะ disable layer mask ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็ได้แล้วนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับไอ้ตรง hexagon line ตัวเนี้ยเราเอาไว้ใช้ทำอะไรสมมติว่าเราจะวางซีนหรือวางฉากอะไรลงไปเนี่ยนะครับสมมติว่าผมสร้างพื้นมานะครับผมเอาไม่รู้ฉากอะไรสักอย่างหนึ่งคอนกรีตฟลอร์สมมติผมสร้างพื้นขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะวางนี้ไปนะครับอารมณ์อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วสมมติผมเอาอิมเมจภาพนี้ copy มาปุ๊บนะครับผมวางลงไปตรงเนี้ยมันจะวางยากมากถ้าคุณไม่มีไอ้ horizontal line ตรงนี้เพราะเราไม่รู้จริงๆครับว่าไอ้เนี้ยมันควรจะต้องอยู่ตรงไหนเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าไอ้เนี้ยมันควรจะต้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะมันใช่ไหมหรือว่าตรงนี้จะถูกนะครับนั้นวิธีการที่ช่วยได้มากคือเรา export ตัว hexagon horizontal line ตัวเนี้ยมานะครับแล้วเราวางตาม horizontal line ตรงนี้เลยครับมันก็จะช่วยได้ในกรณีที่เราอยากจะให้มันมีฉากหลังนะครับเนี่ยเราก็วางไปนะครับเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนวางอยู่ในที่ตรงนั้นจริงๆแล้วแต่เราอาจจะต้องไปทำเงาเพิ่มหรืออะไรแบบนั้นนะครับอาจจะต้องไปทำเงาทำอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับอะไรแบบนี้ก็ได้นะโอเคนะครับ โอเค
อันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเช่นถ้าอันนี้ผมใส่แบ็คกราวด์สีไม่รู้ใส่แบ็คกราวด์สีเทาๆลงไปนะครับปุ๊บเนี่ยได้แบบนี้อันนี้ลืมไปอันหนึ่งก็คือเงาตรงพื้นมันหายไปนะครับถ้าอยากจะเอาเงาตรงพื้นกลับมานะครับก็พอเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ผมลบไอตัวเงาตรงนี้ไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวิธีการง่ายมากง่ายที่สุดแล้วนะครับก็คือ อันนี้เป็นพวกเลเยอร์สีต่างๆนะครับผมกรุ๊ปไปนะครับผมเอาไอตัวที่เป็นตัวชาโดว์เนี่ยเข้ามาวางกดปุ๊บวางลงไปนะครับคือแล้วก็ผมก็แค่วางให้มันได้ตำแหน่งกับตัวนี้เท่านั้นเองหรือว่าถ้าขี้เกียจวางจากตัวนี้นะครับก็copy layer จากตัวนี้นะครับขึ้นมาก็ copy control J ก็ได้ครับเป็นการ copy แล้วผมเอาวางไว้ด้านล่างนี่ก่อนนะครับแบบนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็ไอ้ตัวนี้ผมปิดจะปิด layer mask หรือเปิด layer mask ตรงนี้ไว้ก็ได้คือพอเราวางไว้ด้านล่างเนี่ยมันก็จะมาเป็นในลักษณะนี้คือถ้าเราไม่ปิด layer mask มันก็จะส่องไปแบบนี้นะครับคุณอยากจะปรับตรงนี้ใหม่ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับหรืออาจจะลดความopacity ของมันลงหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับสำหรับผมหัวจะเอาแค่ที่ผมทำไว้ก็พอแล้วนะครับผมก็จะได้แบบนี้มาใส่สามารถใส่ text ใส่อะไรลงไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในกรณีที่สมมุติเราอยากจะทำงานโดยไม่ต้องเรนเดอร์เลยไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็คือเอามาจาก SketchUp มาแล้วก็มาแต่งแสงแต่งอะไรขึ้นมาใหม่นะครับใน Photoshop นะครับอีกทีหนึ่งก็เป็นอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้งานนะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เอาความรู้นี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับในอนาคตสวัสดีครับ